สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโกตองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ให้ดูนาแปลงนี้นะครับอันนี้คือเป็นรอบที่3แล้วนะครับรอบที่3ก็มาหวานมาปั่นรอบที่3นะครับเนี่ยรอบแรกคือเขียวๆตรงนี้รอบที่2คือตรงกลางนั้นมันก็ยังแบบบางมากนะครับเจ้าของนาเลยตัดสินใจซ้ำเป็นรอบที่3นะครับแต่ก็น่าเห็นใจนะพอหวานปั่นแล้วมันก็ไม่งอกนะครับมันงอกบางนะครับไม่รู้ว่ามันบางเพราะว่าสาเหตุอะไรนะถ้าทิ้งไว้มันก็เสียดายอาจจะมาซ่อมมันก็เยอะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงที่เขาหวานรอบ2แล้วนะครับแต่มันไม่งอกเขาก็เลยให้มาซ้ำเป็นรอบที่3นี่นะครับไปดูใกล้ๆนี่คือรอบ2นะมันออกมาแบบนี้เองแต่ผมว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่มันจะหนาขึ้นนะแต่ว่าเจ้าของใจร้อนนะครับว่าหวานใหม่เลยดีกว่าตัวฝนมาแล้วไม่ทันบางคนรอบเดียวงอกดีงอกหนาปกติก็ถือว่าโชคดีไปนะครับคน2รอบก็จบแต่เจ้านี้รอบที่3นะครับไม่รู้จะจบไหมรอบนี้จริงๆเมล็ดพันธุ์ก็มีส่วนนะดินก็ไม่แน่นเกินไปนะเนี่ยไม่รู้เกิดสาเหตุอะไรแต่เป็นดินข้างห้วยนะครับที่จริงแกน่าจะลองเปลี่ยนเป็นไถคราดดูนะถ้าเราปั่นแล้วมันไม่งอกนะไถคราดน่าจะช่วยได้ก็ต้องลองดูแหละมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกนี่ก็มาปั่นโดยเจ้า MU5501 นะมันน่าจะรอบ2ที่เขาหวานใหม่มันน่าจะเจอแล้งนะครับอันนี้เมื่อวัน2วันก่อนฝนมันก็ตกนะดินมันยังชุ่มอยู่แต่ดินประมาณนี้ผมว่าเปอร์เซ็นต์การงอกสูงถ้ารอบนี้ไม่งอกผมว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติแล้วด้วยฝั่งที่เป็นรอบแรกอ่ะมันยาวประมาณเกินคืบเลยครับถ้าปกติดามจริงช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ข้าวมีน้ำแล้วนะครับอันนี้คือเรายังวนเวียนหวานรอบ2รอบ3อยู่เลยทั้งที่มันจะสิ้นเดือนกรกฎาคมไปแล้วก็ยังว่านะฝนฟ้าไม่เป็นใจฝั่งอื่นเห็นน้ำเต็มทุ่งเลยดูฝั่งบ้านเราดิแรงมีที่ไหนซ้ำเยอะขนาดนี้บ้างรายงานตัวกันได้นะครับอันนี้อยู่อำเภอกระสังนะครับเดี๋ยวจะมีอีกเวิร์กหนึ่งเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูคือมันบางมากนะครับจนเจ้าของว่าขี้เกียจซ่อมไม่ไหวพื้นที่นาประมาณ20ไร่อ่ะมันไม่มีกล้ามาด้วยเลยครับ
ตะวานกล้ามันก็ไม่ทันแล้วช่วงนี้มันไม่มีน้ำให้หวานกล้าด้วยน้ำห้วยนี่ก็แห้งนะห้วยนี่ริมนี่คือห้วยครับเนี่ยนี่คือริมห้วยนี่คือนาริมห้วยปกตินาริมห้วยตอนตามปกติมันควรจะมีน้ำแล้วนะช่วงเดือนนี้แล้วอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปตามต่อคลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปอัปเดตแรงใหญ่ให้ดูว่าไม่งอกเหมือนกันซ้ำเป็นรอบ2รอบ3เหมือนกันนะถามว่ามีใครอยากทำหลายรอบมั้ยไม่มีหรอกครับถ้าบางๆประมาณเนี้ยมันซ่อมได้เนี่ยข้างล่างเนี่ยแต่แบบล้อเป็นกลางนาครึ่งนานี่ไม่ไหวนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ